ก็บอกเออเนี่ยทางซ้ายเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรมากนะคือมีเนื้องอกที่มดลูกเนี่ย 2-3 เซนอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันจิ๊บจ้อยมากในมุมมองของหมอแต่สำหรับเรามันคิดไปไกลแล้วมันเป็นโรคของผู้หญิงอะเนาะมันก็กลัวมากปรากฏว่าทางขวาเนี่ยเอออันเนี้ยน่ากลัวแล้วยังมาทำเสียงอย่างงี้กับเราอีกนะนะคะเราก็ยิ่งตัวไม่รู้จะนั่งยังไงเลยคุณบอกเสียงเลยแบบคือหน้าตาแกวิตกกังวลเพราะเจอกันทุกปีไงฮะแล้วทุกปีเราก็จะทำข่มสามีทุกปีว่าเห็นไหมฉันบอกแล้วฉันเนี่ยแข็งแรงเธอนี่มันกินแต่เบียร์อย่างนั้นอย่างนี้ไงเสร็จแล้วพอปีนี้เราก็จ่อยใช่ไหมแกก็บอกว่าเออนี่นะคือคล้ายๆว่าสนิทกันนะฮะแกก็บอกว่าไอ้ถุงน้ำเนี่ยมันนิดเดียวนิดเดียวอีกแล้วนะแต่ว่าไอ้ก้อนดำๆที่ในถุงน้ำเนี่ยมันน่ากลัวมากโอ้ยแข้งขาอ่อนไอ้ตอนเดินไปก็เดินคล่องนะคะแต่พอฟังอย่างเงี้ยโอ้ยฉันจะเป็นมะเร็งหรือเปล่าอย่างนั้นอย่างนี้นึกไปเห็นหน้าญาติแต่ละคนที่เพิ่งไปกวดน้ำอะไรให้เขาเนี่ยนะคะบิ้วไปถึงนู่นโอ้ไปไกลเลยครับฮะก็ถึงได้บอกว่าเวลาเราดูที่เขาเป็นมะเร็งเป็นอะไรรู้สึกโรคเขามันเยอะอ่ะแต่ของตัวเองยังไม่ทันเป็นอะไรมากนะฮะปรุงแต่งไปเลยปรุงสุดๆค่ะพอกลับมาถึงบ้านเพื่อนผู้มีความปรารถนาดีประสงค์ร้ายทุกคนอุ้มเธอรู้เปล่าไอ้คนที่เป็นมะเร็งรังไข่เริ่มต้นเหมือนเธอเปียบเลยโอ้ยคือรักหวังดีจริงๆนะฮะรักกันชั่วชีวิตเพื่อนกลุ่มนี้นะคะทุกคนมีข้อมูลเกี่ยวกับมะเร็งรังไข่หมดเลยมาครบเลยทีนี้แล้วก็ให้เบอร์โทรพร้อมเวลาทำการของหมอหมอสูคนนั้นตรวจเก่งคนนี้ตรวจไม่เจ็บคนนั้นตรวจแล้วไม่มองหน้าเราคนนี้ไม่มาพูดให้เราเขินอะไรมันมีข้อมูลให้เราหมดค่ะครับเราทำยังไงดีนะคะหมอสูนี่เพื่อนส่งมา 4-5 คนครับปรากฏว่าที่เล่าให้อาจารย์ฟังไปแล้วเมื่อกี้บอกว่ามานั่งนึกนะคะว่าคนมีบุญจริงๆอยู่ตรงนี้นะคะไม่ใช่มาโอ้อวดว่าตัวเองมีบุญแต่อยากให้พวกเราในห้องเนี่ยลองสังเกตดูว่าจริงๆคนมีบุญเนี่ยคือคนที่เมื่อเกิดสิ่งใดในชีวิตหรือมันเป็นช่วงไครซิสเนี่ยมันจะมีบางสิ่งบางอย่างเนี่ยในตัวของเราเองให้มาบอกบอกว่าเราจะแก้ปัญหานั้นยังไงแล้วมันจะแก้ได้ตรงจุดนะคะคือไม่ต้องไปวนใช้กรรมแบบไปต่างประเทศไปตัดมาแล้วไปหรือไปอะไรแล้วแล้วถึงจะพ้นทางสว่างอ่ะนะคิดว่าอย่างนั้นนะคะนี่ตีความเองแบบเข้าข้างตัวเองแบบว่าแบบอีโก้อะไรเงี้ยนะเสร็จแล้วปรากฏว่าหลังจากที่เดินคุ้มคลั่งแล้วก็อารมณ์ไม่ดีเนี่ยนะคะสามีอย่ามาเข้าใกล้เนี่ยนะเพราะว่ายังไม่ทันเป็นอะไรก็คิดว่าไอ้ก้อนดำๆซึ่งอยู่ในถุงน้ำเนี่ยมันไม่ดีแน่นะคะก็โทรไปแคนเซิลหมอหมอสูที่เพื่อนอุตส่าห์บอกโหฉันนะซื้อคุกกี้ไปให้เขาเพื่อลัดคิวให้นะชื่อดังของเชียงใหม่เนี่ยก็บอกยังไม่ไปนะไม่มีอารมณ์รู้สึกโอ้โหนะการไปตรวจภายในของผู้หญิงนะคะผู้หญิงนี่คงทราบดีผู้ชายคงไม่ทราบแบบว่ามันเหมือนกับจะไปลบอิรักอะไรอย่างเงี้ยการไปตรวจภายในมันน่ากลัวมากเลยนะจริงไหมจริงป่ะครับความจริงก็ทราบเหมือนกันนะเพราะว่าผมเป็นคนพาไปไม่ถึงจะมีลูกแล้วอะไรแต่ว่าผู้หญิงเราเนี่ยมันจะกลัวที่สุดเลยนะคะสิ่งนี้ปรากฏก็โทรไปแคนเซิลเพื่อนก็โอ้โหต่อว่าใหญ่ก็นึกถึงอาจารย์พิเชษขึ้นมานะฮะเพราะเคยพบกันในงานศพของพี่ที่รู้จักกันบอกว่าอาจารย์ถ้าเกิดว่าเราเป็นมะเร็งขึ้นมาอาจารย์พูดมาเลยแนะนำมาเลยว่าเราจะทำอะไรบ้างอาจารย์บอกก็กินไอ้บิมเนี่ยแหละแล้วก็ทำสมาธินะฮะเราก็ตอนนั้นยังไม่ได้ไปตรวจร่างกายก็ไม่ได้กลัวแต่พอเรานึกจืดขึ้นมาอันนี้ว่าหุ้ยโทรหาอาจารย์พิเชษดีกว่านะฮะก็โทรไปปรากฏว่าไอ้เสียงของคุณหมอนะคะที่มองหน้าเราด้วยความแบบเธอเอ้ยไอ้ถุงน้ำเธอเนี่ยมันมะเร็งแง่ๆคือหน้าตาหมอพูดแบบนั้นแต่กับเสียงของอาจารย์พิเชษเนี่ยที่โอ้ยทำไมมันจิ๊บจ้อยมันกระจอกอย่างนี้ที่เธอเป็นอ่ะคือแค่เสียงที่อบอุ่นแล้วรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องเล็กอ่ะเราก็โอ้โหภูมิคุ้มกันคงจะขึ้นมาตอนนั้นแล้วเสร็จแล้วอาจารย์พิเชษก็บอกว่าอุ้มกินไปเลยเนี่ยมื้อละ2เม็ดนะคะวันหนึ่งก็เป็น6เม็ดดิฉันก็จริงๆเป็นคนที่ดื้อมากพูดตรงๆแล้วอาหารเสริมนี่อย่ามาพูดกันเลยเพราะว่ามีนิสัยชอบไปดูถูกอะว่าเธอหลอกคนอื่นเถอะอย่ามานึกว่าหลอกฉันเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะคิดอะไรอย่างนี้ตลอดจะคิดแต่ทางไม่ดีนะครับปรากฏว่าแต่คราวนี้กลัวจริงนะคะแล้วก็เราคิดว่า
เราศรัทธาแล้วเราเชื่อมั่นในอาจารย์พิเชษฐ์แกไม่มีทางมาหลอกเราก็จะมาหลอกเราทำไมแล้วก็แกมีแต่ความหวังดีกับเรานะฮะดิฉันก็เคร่งครัดยิ่งกว่าเรียนรอดอในชีวิตไม่เคยเคร่งครัดอะไรอย่างนี้มาก่อนนะฮะแล้วสิ่งที่แกพูดเนี่ยที่ทำให้เรามีกำลังใจเนี่ยก็คือว่าอาจารย์บอกอุ้มผมท้าเลย3เดือนดิฉันก็ยังไงก็เชื่อแล้วก็ที่หน้าแปลกประหลาดมากก็คือว่าใน3เดือนนั้นน่ะไม่เคยกินยาคือปกติเป็นคนไม่ปวดหัวไม่เป็นอะไรอยู่แล้วนะคะฮาลานี่ยังไม่ได้ทานเลยก็คือเราไม่ได้ทานอะไรอยู่แล้วทีนี้เพื่อนเนี่ยที่บอกว่าเพื่อนเยอะมากที่เข้ามารุมเนี่ยนะคะก็บอกว่านี่เธอต้องไปเล่นโยคะเพราะว่าไอ้ที่มันเป็นเนื้องอกในรังไข่อ่ะมันต้องเพิ่มอะไรฮอร์โมนอุ้ยพูดเป็นฉักฉาดิฉันตกลงเย็นนั้นไปลงทะเบียนทันที 1,200 บาทไปเล่นได้3หนหนที่4ไม่ตื่นหนที่5 นะไม่ไปนะคะเพื่อนอีกคนนึงก็มาถึงนะคะแนะนำทุกอย่างชีวจิตมังสวิรัตนะคะดิฉันก็เป็นคนชอบทานอาหารอีสานปรากฏว่าหมูย่างน้ำตกแล้วยังเอาคอหมูย่างด้วยนะให้มันๆๆทานเสร็จอุ๊ยตายแล้วเขาห้ามไม่ให้กินเนื้อสัตว์แต่คือกินเสือร้องไห้อะไรไปเรียบร้อยแล้วอะไรเงี้ยก็เสือมันร้องไห้ครับแต่ที่จะพูดก็คือว่าพอครบ3เดือนคือไม่ได้ทำอะไรไม่สามารถจะดิสซิปลินอะไรได้เลยในชีวิตนี้นอกจากทานยาอย่างสม่ำเสมอใช่เพราะกลัวไงฮะเสร็จแล้วพอวันละ6แคปซูลใช่ไหมฮะ6แคปซูลครับปรากฏว่าพอครบ3เดือนก็อย่าเพิ่งไปเลยพอต้องไปตรวจนะคะโทรไปเลื่อนเขาทีนี้คุณหมอซึ่งเป็นหมอตรวจอัลตราซาวด์ที่เชียงใหม่ท่านนี้เนี่ยเป็นท่านที่คนเนี่ยไปตรวจกันเยอะมากอันนี้ก็ต้องเข้าคิวอีกแล้วนะคะดิฉันก็ได้คิวแล้วครบ3เดือนโทรไปเลื่อนอู้ยเสียงพยาบาลโกรธมากเพราะมีแต่คนเขาไปขอลัดคิวขึ้นมาแม่คนนี้มาขอเลื่อนไม่อยากไปฮะดิฉันก็ขออีกสักเดือนกันเหนียวนะฮะก็ทานไปเดือนนึงนะพอทานไปอีกเดือนนึงอู้ยมีความมั่นใจว่าคราวนี้ถึงไหนถึงกันพอไปถึงนะฮะคุณหมอซึ่งโอ้โหคิวยาวมากดิฉันไปเขาเริ่มตรวจ5โมงด้วยความตื่นเต้นนะคะผสมกลัว4โมงครึ่งไปนั่งรอครับจนเจ้าหน้าที่เดินมาบอกว่าน้าเรียกน้าด้วยนะไม่รู้มันตาบอดสีแบบบอกน้ากลับไปก่อนให้มาอีกทีก่อน2ทุ่ม5นาทีอ่ะดิฉันเลยถามว่าแล้วเขาที่หมอเขาเริ่มตรวจ5โมงแล้วที่เขามากันเขามาตั้งแต่ตี4หรือไงทำไมก็ถึงได้คิวก่อนเรานะฮะพอกลับมาอีกทีนึงคุณหมอก็ตรวจมาเยอะแยะแล้วดิฉันก็กลัวมากแล้วเป็นเครื่องตรวจอัลตราซาวด์แบบสมัยใหม่อ่ะซึ่งเราก็แบบหลังเขามากไม่รู้จักที่เขาต้องใส่เข้าไปเพื่อผลที่มันแน่นอนมากอะไรอย่างเงี้ยนะฮะพอคุณหมอตรวจโอ้ใจนี่เต้นตึกนะพอคุณหมอเริ่มตรวจเข้าไปเนี่ยนะฮะเป็นอัลตราซาวด์ที่ใส่ไปในร่างกายแกก็บอกว่านี่คุณมาทำไมเนี่ยอุ้ยดุมากเลยเราก็เข้าใจแล้วหมอคนนี้ทำไมใครๆบอกว่าแกเป็นคนพูดตรงไปตรงมาแล้วเก่งมากคือไม่มีพลาดเลยรายละเอียดทุกอย่างแกแบบชำนาญนี่คุณมาทำไมเนี่ยคุณนี่เรียบร้อยดีทุกอย่างยังกับเสียงสวรรค์แต่ทำไมต้องดุขนาดนั้นกลัวมากเลยนะคะแล้วเสร็จแล้วคือมันดีใจอย่างบอกไม่ถูกอะฮะแล้วเสร็จแล้วหมอก็บอกเรียบร้อยดีขนาดมดลูกกำลังดีอะไรแกก็เขียนแล้วแกหงุดหงิดมากว่าทุกคนที่มาตรวจกับแกเนี่ยล้วนแล้วแต่เจอเคสที่อันตรายฮะแต่ว่ามีแม่คนนี้มาถึงไม่ได้เป็นอะไรสักอย่างแล้วมันก็เคี้ยวขัดเข็นให้ตรวจอย่างเงี้ยฮะค่ะก็นี่ก็คือสิ่งที่รู้สึกโอ้โหแบบขอบคุณอาจารย์พิเชษฐ์มากเพราะว่าจากน้ำเสียงครั้งแรกที่แกทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่ได้เป็นอะไรมากจิ๊บจอยนะคะครับอาจารย์ครับ จริงๆที่พูดตรงนั้นน่ะนะฮะก็คือความน่ารักของอาจารย์อุ๋มนั่นแหละคือ เราพูดกับคนน่ารักอย่างนี้พูดเสียงที่มันเข้มแข็งไม่ได้อาจารย์อย่าหลอกเลยนั่นยังเรียกน้าเลย แต่ว่าคือที่ประการแรกทีเดียวที่เราแนะนำอาจารย์อุ๋มก็เพราะว่าความมั่นใจครับคือที่แน่นอนก็คือมันปลอดภัยอยู่แล้วแล้วกับคนที่เราสนิทเราหลอกไม่ได้
เราก็พูดด้วยความมั่นใจว่าเอาไปเลยเต็มที่เลยนะครับแล้วเนื่องจากความปลอดภัยแล้วเราก็มั่นใจว่ามันมีประสิทธิภาพเพราะก่อนที่จะเจออาจารย์อุ๋มเราก็มีคนที่เป็นอย่างนี้มาหลายรายแล้วแล้วก็แต่ละคนก็หายหมดนะครับหายนี่หมายความว่าอาการหายนะคนไม่ได้หายนะยังอยู่เพราะนั้นก็เลยก็มีความมั่นใจตรงนั้นนะก็ดีใจว่าไอ้สิ่งที่แสดงวันนั้นก็ทำให้อาจารย์อุ๋มมีความสบายใจนะคือจริงๆไอ้เรื่องของพวกนี้เรื่องภูมิคุ้มกันเนี่ยสำคัญมากสำคัญมากถ้าใครก็ตามที่ใช้ผลิตภัณฑ์แล้วเริ่มจากความเชื่อหายไปแล้วครึ่งหนึ่งครับครับครับทีนี้เรื่องของอาการว่าโรคซิสก็ดีโรคก้อนเนื้อเดี๋ยวจะหายยังไงอาจารย์ไทยอาจารย์ไปช่วยเพิ่มเติมหน่อยครับอาการที่อาจารย์บุ๋มพูดมาตั้งแต่แรกเนี่ยนะคะถุงน้ำในรังไข่เนี่ยนะคะภาษาอังกฤษเขาเรียกช็อกโกแลตซิสต์สาเหตุมาจากอะไรนะคะสาเหตุเกิดจากการมีประจำเดือนนี่แหละค่ะแล้วเราพบว่าคนที่เป็นถุงน้ำในรังไข่หรือช็อกโกแลตซิสต์เนี่ยเลือดมันไหลย้อนกลับโดยปกตินี่เวลาเลือดออกเนี่ยนะคะประจำเดือนมาเนี่ยมันก็จะไหลออกจากร่างกายใช่ไหมคะแต่ว่ามันจะมีเลือดจำนวนหนึ่งที่จะไหลย้อนกลับขึ้นไปยังท่อรังไข่แล้วก็ไปที่รังไข่นะฮะ อย่างของคุณบุ๋มนี่เลือดขึ้นไปแล้วนะฮะไปที่รังไข่แล้วก็ไปฝังตัวอยู่ที่รังไข่ทีนี้ไอ้ซิสตัวเนี้ยมันจะใหญ่เร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับความสามารถของร่างกายที่จะดูดน้ำออกจากเซลล์เขาพบว่าคนไหนที่ร่างกายดูดน้ำออกจากเซลล์ได้เร็วไอ้เซลล์ถุงน้ำรังไข่นี่ก็จะโตอย่างช้าๆแต่ถ้าดูดน้ำได้ช้ามันก็โตเร็วแต่ทีนี้ทำไมถึงมีดำๆอยู่ในนั้นใช่ไหมฮะก็คือเลือดนั่นแหละมันอยู่ในนั้นพอมันอยู่นานเข้านานเข้ามันก็กลายเป็นสีคล้ำดำเหมือนสีช็อกโกแลตเขาเลยเรียกช็อกโกแลตซิสต์ถ้าถามว่าผู้หญิงทุกคนเป็นได้ไหมเขาพบว่าถ้าเอาผู้หญิงมา100คนร้อยทั้งร้อยอะฮะทุกคนมีเลือดไหลย้อนกลับหมดเลยสามารถที่จะไปฝังในถุงน้ำได้นะฮะเป็นถุงน้ำที่รังไข่ได้หรือบางรายนี่ออกมาจากรังไข่มาฝังอยู่ในช่องท้องก็มีทีนี้พอมีประจำเดือนทีหนึ่งไอ้เซลล์ที่มันเป็นถุงน้ำอันนี้มันก็คือเซลล์เยื่อบุมดลูกเพราะฉะนั้นพอในมดลูกมีเลือดไหลไอ้เซลล์นี้ก็เลือดออกด้วยนะฮะมันก็จะออกด้วยถ้ามันออกอยู่ที่รังไข่ปริมาณเลือดมันก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมันก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใช่ไหมครับแต่ถ้ามันไปออกที่ช่องท้องเลือดมันไปออกตรงนั้นมันก็ก่อให้เกิดการระคายเคืองมันก็จะมีอาการปวดท้องของคุณบุ๋มนี่อาจจะยังไม่ถึงช่องท้องนะฮะอาจจะอยู่แถวบริเวณรังไข่มันจะปวดท้องมีอาการอะไรต่างๆขึ้นมาคลื่นไส้อาเจียนอะไรพวกนี้นะฮะทีนี้ถามว่าทำไมบางคนถึงเป็นซิสต์ขึ้นมาแต่ทำไมบางคนไม่เป็นเขาพบว่าคนที่เป็นซิสขึ้นมาเนี่ยคือคนที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องนะฮะคือโดยปกติเนี่ยเมื่อเลือดไหลขึ้นไปนะฮะแล้วก็ไปฝังตัวเป็นเซลล์เยื่อบุผนังมดลูกเนี่ยนะฮะถ้าร่างกายมีระบบภูมิคุ้มกันปกติร่างกายจะสามารถจัดการหรือกำจัดเซลล์พวกนี้ได้โดยส่งเม็ดเลือดขาวไปนะฮะเม็ดเลือดขาวก็จะไปกำจัดแต่ถ้าใครที่มีระบบภูมิคุ้มกันบกพร่องนะฮะมันไม่สมดุลมันก็ไม่สามารถที่จะขจัดเซลล์พวกนี้ได้มันก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นโตขึ้นแล้วก็เป็นจุดสีดำเป็นสีดำขึ้นมานะคะอันนี้ตอบคำถามได้ชัดเจนเลยว่าทำไมโอเปอเรชั่นบีมถึงจัดการได้โอเปอเรชั่นบีมไปเสริมภูมิคุ้มกันทำให้ระดับภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้นมาทำให้เซลล์เม็ดเลือดขาวแข็งแรงเพราะฉะนั้นเซลล์เม็ดเลือดขาวไปขจัดได้หมดเลยพวกนี้นะฮะรวมทั้งเนื้องอกด้วยเพราะว่าเราพบอยู่แล้วว่าถ้าเซลล์มะเร็งที่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเนี่ยพวกนี้มันเป็นสิ่งแปลกปลอมนะฮะเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ร่างกายต้องการเพราะฉะนั้นร่างกายมีปฏิกิริยาต่อต้านเลยทันทีก็จะเสริมภูมิคุ้มกันขึ้นมาเพิ่มระบบภูมิคุ้มกันเพิ่มความแข็งแรงเม็ดเลือดขาวแล้วก็ไปจัดการกับพวกนี้ได้หมดนะฮะคุณบุ๋มโชคดีมากค่ะ